ันนี้แม่ตาลนะคะก็พาน้องๆเนี่ยมาเที่ยวเรือนลาวโซ่งซึ่งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองนะคะไปดูกันซิว่าเรือนลาวโซ่งอ่ะจะเป็นยังไงกันไปย่าโอเค Let's go ขึ้นไปไหนครับลูกขึ้นไปบ้านตรงนั้นได้ไหมอ่ะบ้านเรือนลาวโซ่งบ้านเรือนลาวโซ่งรู้ไหมว่าโซ่งเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของแม่ตาลเองนะไปเจอคนแล้วไปโอเคค่ะแล้วหนูอ่ะแล้วหนูก็เป็นลาวโซ่งน้อยอย่างวันนี้อย่างวันนี้อะไรคะมันมีสะพานตรงนั้นด้วยไปดูซิมีสะพานเหรอไปดูสิคะไปดูกันเราไปขึ้นเรือนลาวโซ่งเราจะดูสิคะว่าเขามีอะไรบ้างโอ้โหเรือนลาวโซ่งทำไมใหญ่ขนาดนี้ลูกอยู่กันได้หลายคนแน่ๆเลยมันมาดูนี่สิดูอะไรคะโอ้โหเดี๋ยวแม่ตาลวิ่งไม่ทันเดี๋ยวหอบแล้วหอบมาจะเรียกแม่ตาลไปดูอะไรเอ่ยไปข้างล่างได้ไหมอ๋ออันนี้มันมีชั้น2เดี๋ยวเราลงชั้นล่างก่อนนะคะลูกเรามาสำรวจก่อนว่าลาวโซ่งเนี่ยเขาทำอะไรกันไว้ใต้ถุนบ้านบ้างนี่นะคะสมัยก่อนน่ะคนโซ่งอ่ะเขาชอบเลี้ยงหมูไว้ใต้ถุนบ้านแล้วก็จะมีสุนัขไว้เฝ้าบ้านด้วยแม่ดูอันนี้มันน่าจะเก่ามากไงนี่น่าจะเก่าจะไม่จับขาไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาหาว่าหนูทำลายทรัพย์สินราชการนั่นเนี่ยเก็บคืนเลยค่ะต่อไปนะแม่ตาจะให้มาดูอันนี้ไซขนาดใหญ่มากเลยอ่ะไซขนาดใหญ่ใช่มันอยากจับปลานะลูกอย่าเอาหัวเข้าไปนะคะไม่ได้เลยอันนี้เอาไว้เป็นเวลาผู้ชายไปทำงานนะคะเขาก็จะเอาไปดักจับปลาอันนี้นะคะเขาเรียกว่าขอโอ้เขาจำลองมาอย่างมากเลยใส่ตัวนิ้วตั้งเข้าไปได้เลยนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องทอผ้าโอ้โหเด็กๆสนใจเครื่องทอผ้านะคะส่วนมากชาวไทยทรงดำนะคะการแต่งกายเขาจะใส่สีดำนะลูกแล้วก็ทำผมสูง099ขึ้นไปนะแล้วก็นั่งทอผ้าเอาไว้ใช้เองหรือไม่ก็เอาไว้ขายได้นะลูกขึ้นข้างบนได้ยังขึ้นข้างบนได้ยังป้าเด็กๆขาขึ้นข้างบนได้นะคะลูกค่อยๆขึ้นนะต่อมาเลยค่ะแม่โอเคค่ะโอเคค่อยๆขึ้นทีละคนค่ะน้องม่อนค่อยๆขึ้นนะคะลูกพี่ก้านคุมน้องไปเลยพี่นกตกมาด้วยโอ้นั่นแหละลูกบ้านใหญ่มากเลยนะเนี่ยไหนแม่ตาลจะขึ้นไปสำรวจซิว่ามีอะไรแปะด้วยเหรอแม่โหหิวน้ำเหรอลูกเดี๋ยวอะหน้าบ้านเขาก็จะมีโอ่งน้ำเอาไว้แบบเย็นๆเอาไว้รับแขกนะคะลูกนะนี่นะชานของเขานะก็จะมีไห่ปลาร้านะโอ้โหไว้กินส้มตำซกเล็กใช่ไหมน้องไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนมันมีเปลือกอมด้วยค่ะสมัยก่อนไงมันมีเปลือกอมด้วยใครนี่ใส่ไม่ดีเปลือกอมมาทิ้งใส่ไห่ปลาร้าแม่เนี่ยแง่ทุกคนอะไรลูกไปที่สะพานกันแต่ถอดรองเท้ามั้ยอ่ะไม่ต้องถอดเพราะว่ามันมีฝุ่นค่ะนี่นะคะแม่ตาลก็จะพาขึ้นไปดูห้องนอนอุ๊ยลมเย็นมากเลยอ่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องไหว้พระใช่ค่ะลูกแล้วก็จะมีไหว้พระด้วยทุกคนไหว้พระด้วยเร็วไหว้พระสาธุสาธุจีสาธุโอเคค่ะน่ารักมากวันนี้นะคะเราก็จะเจอกันล้อของนะอันนี้ก็จะไว้ที่เก็บบรรพบุรุษของเราเองของชาวโซ่งนะคะส่วนมากก็จะทำพิธีกรรม4ปีครั้งนึงนะอันนี้ใช่ส่วนมากแล้วเขาจะไม่ให้คนภายนอกเข้าถ้าเป็นบ้านจริงๆอะนะเขาจะให้คนแต่ในครอบครัวเข้าเท่านั้นก็จะเป็นกระล้อของซึ่งสำคัญกับบรรพบุรุษมากเลยนี่นะก็จะมีสะพานเชื่อมต่อบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะนี่น้องก็ค่อยๆเดินมานะลูกโอเคนี่ข้างหลังก็จูงมือกันมานะค่อยๆเด็กค่อยๆเดินนะเด็กๆค่อยๆลงนะคะส่วนมากชาวไทยทรงดำจะทำใต้ถุนสูงนะบันไดก็จะหลายชั้นสีนะลูกเพราะใต้ถุนน่ะเขาไว้ทำอะไรได้หลายอย่างเลยเห็นไหมแน่นอนใช่ค่ะใช่ค่ะอยากแล้วนี่แอบไหมลูกอยากโอ้ในออกแบมือคว่ำมือแล้วค่ะชุมนุมชุมนุมค่ะคว่ำมือหงายมือ 1 2 3ฮึบอันนี้เปลี่ยนเป็นเอาอย่างนี้พี่คิดตั้นเป็นพี่คนโตนับ1ถึง10หันหน้าใส่ตาไหนนี่ตอนอยากรับพี่นิต
ันนับก่อนดีไหมนับดีตันนับ20 2พี่มดแอปพี่มดแอปเร็ว5 6 7ไปๆนะคะไปหาได้เลยเห็นหูกระต่ายแล้วแป๊บนะเมื่อกี้แม่ตาเห็นหูกระต่ายอะ FC จากอเมริกาก็ซื้อหูกระต่ายมาให้นะปุ๊บตายแล้วกระต่ายตัวแรกกระต่ายตัวที่สองอ้าวเอามาหมดเลยพี่พี่ถูกต้องแล้วเอามามาแอบเร็วแอบเร็วแล้วนะหูกระต่ายอ่ะไม่เห็นแล้วกระต่ายแล้วอ่ะไม่เห็นกระต่ายแล้วหูกระต่ายหลบลงต้องให้มันตายโอ๊ยค่ะนักไม้หาแล้วใช่เหรอถ้าทีนี้เราลองเอาหูกระต่ายหลบสิว่าน้องจะเห็นเราอยู่มั้ยแอบมาหูกระต่ายมาฝากแม่ไว้อ่ะคอยดูนะว่าน้องจะเห็นมั้ยอ่ะน้องนับ1ถึง10เร็วเดี๋ยวหูกระต่ายยังงงอยู่เลยว่าจะไปรอตรงไหนเนี่ยไปหาเลยตรงไหนดีนะไปเลยไปเลยอ้าวไปหาเลยคิตตันเห็นแล้วแล้วพี่คิตตันไปไหนอ่ะเราไปหาสิโป้งแล้วอ้าวไปหาพี่คิตตันต่อเลยอ้าวทำไมพี่มอนบอกล่ะคะเด็กยังไม่เลิกนะเหนื่อยกันหรือยังคะลูกเหนื่อยกันหรือยังครับน้องนิวตันยังไม่เหนื่อยยังไม่เลิกเหรออะนิวตันยังสู้ต่อไปสู้แบบไม่ถอยใช่ไหมอาแต่หาพี่ไม่เจอแล้วอะไหนนะเออยู่ไหนนะอยู่พุ่มมิเอ๊ะไม่มีไหนเงะไหนพี่กิตาอ๋อพี่ไดมอนด์เหรอโดนไปแล้วเหรอพี่กิตตันก็โดนไหนใครก็โดนพี่กิตตันอยู่ไหนเฮ้ยทำไมอ่ะน้องหานานเหรอเหนื่อยอ่ะลูกหอบเลยเหรอมีน้ำค่ะอยู่ในรถเดี๋ยวแม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยอยากกินน้ำอยากกินน้ำเหมือนจะเล่นต่อเหรอคะนี่แม่ตาลพาน้องๆเดินมาที่ส่วนของพิพิธภัณฑ์แล้วนะเด็กๆแอบซุบซิบซุบซิบอะไรกันอยากไปในนั้นเหรอคะเด็กๆต้องใส่แมสก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะลูกเพราะว่าเราต้องเข้าไปอาจจะเจอคนต้อนรับหรือว่าอะไรคือคนมาดูเยอะนะหรืออาจจะมี FC หรือเปล่าเอ่ยไหนย่องเดินไปดูดิหูกระต่ายทำไมไม่ตั้งเลยอ่ะลูกแน่โอเคไปค่ะนี่น้องนิตันเดินนำหน้าแม่ตาลไปแล้วนะว้าวเดินไปเร็วจังอ่ะลูกนี่นะคะเป็นโซนด้านหน้านี่นะคะก็ต้องมาเซ็นชื่อก่อนเด็กๆกลับมาก่อนเลยนี่เซ็นชื่อสแกนก่อนเข้านะคะเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอในพิพิธภัณฑ์นะคะเขาแค่ให้ถ่ายรูปบรรยากาศข้างล่างเป็นยังไงโอ้โหวิวดีวิวดีนี่นะคะแม่ตาลก็ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนเด็กๆสนุกมากเลยยังศึกษาประวัติอ่านหนังสือออกกันแล้วเหรอลูกอ่านหนังสือออกแล้วเหรอคะวันนี้แม่ตาลกับพี่คิตตันน้องไดมอนด์และน้องนิวตันต้องขอปิดคลิปไปก่อนถ้าชอบก็ต้องกดไลค์ถ้าใช่ก็ต้องกดแชร์บ๊ายบาย